สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องหลักธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆข้อที่8ถึง10ขอความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านวันนี้เราก็มาต่อกันเรื่องของหลักธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ10ประการครั้งนี้ก็จะพูดในหัวข้อที่8 9แล้วก็10ในข้อที่8ก็มีใจความว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทในเรื่องของเวลาซึ่งมีประเด็นที่เราจะต้องพินิจพิจารณาเนี่ยอยู่2ประเด็นด้วยกันคือประเด็นแรกก็คือเรื่องของเวลานะว่าเราไม่ควรประมาทในเวลาเนี่ยเรารู้จักเวลาดีอย่างไรนะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของว่าถ้าเราไม่ประมาทในเวลาแล้วเนี่ยเราจะเอาเวลาเหล่านั้นไปทำกิจอะไรถึงจะคุ้มค่าคุ้มประโยชน์กับเวลาที่เรามีอยู่นะในประเด็นแรกนะที่เราไม่ประมาทในเรื่องของเวลาเนี่ยก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยตรัสนะสอนนะบอกว่าการเวลาเนี่ยย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองซึ่งนี่ก็เป็นความจริงของชีวิตว่าเมื่อการเวลาผ่านไปนะสิ่งที่มันเอาไปด้วยนะก็คือนะเวลาหมดไปพร้อมกับนะกลืนกินสรรพสัตว์ไปด้วยคือความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายก็เข้ามาใกล้กับเราพร้อมกับเวลาที่คืบหน้าไปนะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอุปมาเหมือนกับนะโคที่เขากำลังนำไปฆ่านะในขณะที่ก้าวเดินไปก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีนะชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าสร้างสมบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะแต่ว่ามันนำมาซึ่งความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายให้กับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนตอกย้ำนะให้เราไม่ประมาทในเรื่องของเวลาอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้ายังเคยอุปมาไว้อีกบอกว่าเวลาของชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้าแต่เราเคยเห็นน้ำค้างบนยอดหญ้าเนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวเดียวตอนช่วงรุ่งสางของวันแล้วก็พอแสงอาทิตย์บังเกิดขึ้นบนขอบฟ้านะสักแป๊บเดียวมันก็สูญสลายหายไประเหยกลายเป็นไอไปพระองค์เปรียบชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะมีความน้อยนิดนะเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเราเทียบกับการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนับพบนับชาติเป็นกับเป็นอสงไขยกับนะช่วงเวลาที่เราเป็นอยู่แม้เราจะมีอายุถึง100ปีก็ตามนะช่วงเวลาเพียงแค่นี้ก็เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของการเวลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทในเวลาปล่อยให้มันล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะประการที่2ถ้าว่าเราไม่ประมาทในเวลาแล้วกิจที่เราควรจะทำนะคืออะไรนะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะว่าถ้าหากว่าเราดูจากเป้าหมายของการที่เรามาออกบวชนะเรามาออกบวชเพื่ออะไรก็เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วกิจอะไรที่จะทำให้เรากระทำพระนิพพานให้แจ้งได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกไว้บอกว่ามีกิจอยู่2ประการด้วยกันที่มุ่งกระทำพระนิพพานให้แจ้งคือกิจอย่างแรกก็คือการศึกษาธรรมะนะเรามาออกบวชแล้วนะอย่างน้อยก็ต้องเรียนธรรมะเรียนพระธรรมวินัยให้รู้ว่าอะไรผิดถูกดีชั่วควรไม่ควรเราจะได้ปฏิบัติถูกต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้มาแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองประการที่สองก็คือว่าการที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือต้องทำภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องนั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดนะนี่คือ2กิจที่สำคัญในชีวิตของบรรพชิตหรือของพระภิกษุ
คือการศึกษาธรรมะแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมสองกิจนี้เท่านั้นที่สำคัญนะถ้าว่าเราทำกิจอื่นมากมายอาจจะเป็นการสร้างความดีไปช่วยเหลือชาวบ้านเทศสอนอบรมแต่ลืมกิจทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาเลยก็ถือว่าเราเป็นผู้ประมาทในชีวิตแล้วนะแต่ถ้าหากว่ากิจอื่นๆเราทำแต่พอประมาณการบริหารขันก็ตามการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำกิจของคณะสงฆ์ก็ทำแต่โดยประมาณและเอาเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตแบ่งมาสำหรับการศึกษาธรรมะและการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักการไม่ประมาทในเวลาซึ่งตรงนี้มีตัวอย่างจากพระอรหันเถระในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่ท่านนึงท่านชื่อว่าพระสัมมัชชนะเถระท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทเวลาในเวลาเหมือนกันก็คือว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรนะแต่ปรากฏว่าท่านจับประเด็นในเรื่องของกิจที่ควรทำของพระเนี่ยผิดพลาดไปท่านขยันทำอะไรเมื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้ให้ไม่ประมาทในเวลาท่านก็เอากิจของพระศาสนาเป็นที่ตั้งคือกวาดวัดหลังจากบิณฑบาตกลับมาก็กวาดวัดกวาดทั้งวันเพราะว่าใบไม้ที่มันหล่นมันหล่นทั้งวันนะเห็นใบไม้หล่นมาไม่ได้ก็ไปกวาดแล้วพอเห็นพระภิกษุอื่นๆเดินผ่านมาแรกๆก็มองเฉยๆผ่านไปผ่านมามากก็เกิดความหงุดหงิดไม่เห็นมาช่วยกันเลยก็ตำหนิพระภิกษุที่เป็นเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายว่านี่ทำไมไม่มาช่วยกันกวาดบ้างนะแต่เอาแต่เกียจคร้านไม่ทำอะไรเลยนะกวาดไปก็บ่นไปตำหนิภิกษุอื่นไปจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งท่านได้กัลยาณมิตรคือพระเรวัตตะเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์นะท่านเดินผ่านมาก็ถูกพระสัมมัชชนะเถระเนี่ยตำหนิเหมือนกันแต่ท่านก็ทำเฉยๆแล้วท่านก็เตือนนะเตือนให้พระสัมมัชชนะเถระเนี่ยได้เข้าใจว่ากิจที่ควรทำของสมณะเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่การกวาดวัดทั้งวี่ทั้งวันอย่างนี้แต่คือการทำภาวนานะเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อได้เตือนอย่างนี้แล้วพระสัมมัชชนะเถระเกิดความเข้าใจหลังจากนั้นไม่นานนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งในพระพุทธศาสนามันก็เป็นตัวอย่างเราอาจจะได้เห็นพระในสังฆมณฑลหลายๆท่านที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แต่เอาเวลาเหล่านั้นมาทำกิจที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เช่นเห็นบางท่านก็เอาเวลาทุ่มเทไปกับการเป็นหมอรักษาโรคเป็นหมอที่จะทำนายทายทักเป็นโหรดูดวงชะตาให้กับชาวบ้านต่างๆก็ถือว่าเป็นการอนุเคราะห์ให้กับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยหรือบางท่านก็เลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าเอาผู้ป่วยต่างๆมาดูแลในวัดเพราะเห็นว่ากิจเหล่านั้นเป็นงานบุญเป็นงานกุศลแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นตลอดชีวิตแต่กลับละเลยกิจที่จำเป็นสำหรับการทำพระนิพพานให้แจ้งคือการศึกษาธรรมะแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นบรรพชิตเนี่ยเมื่อบวชมาแล้วก็ควรจะต้องทำความเข้าใจทั้งสองประการคือ1อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์และ2ก็คือต้องทำกิจที่จำเป็นนะของการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็การออกบวช ด้วยคือต้องศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่ที่เรานะเพิ่งมาบวชใหม่เนี่ยจะศึกษาธรรมะอะไรมากมายเนี่ยก็ เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้ได้ตัวเราเองได้ก็ให้เราเนี่ยศึกษานะจากสิ่งที่พระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ท่านแนะนำนะแล้วก็มันประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในเวลาแล้วเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีกำลังใจสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปก็ขอให้ธรรมทยาทุกท่านเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็มีความเข้มแข็งในพระธรรมวินัยสืบต่อไปนี้มาถึงในข้อ
ที่9นะในข้อที่9บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่คำว่าสงัดก็มาจากคำว่าวิเวกคำว่าวิเวกมีอยู่3ประการด้วยกันก็คือกายวิเวกจิตตวิเวกแล้วก็อุปธิวิเวกกายวิเวกก็แปลว่าความสงัดกายหมายถึงการที่หลีกออกจากหมู่คณะไปหาที่สงบสงัดสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมจิตวิเวกก็หมายถึงความสงัดใจความที่จิตไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบแม้อยู่ท่ามกลางหมู่ชนก็ตามอุปธิวิเวกหมายถึงความสงัดจากกิเลสอันนี้หมายถึงพระอรหันต์ที่สามารถปราบกิเลสได้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้วนะเพราะในฐานะที่เราเป็นพระใหม่ตรงนี้ก็มุ่งเน้นไปที่ความวิเวก2ประการคือความสงัดกายแล้วก็ความสงัดใจความสงัดกายสงัดใจก็คือว่าก็คือให้เรามีความยินดีในที่สงัดเนี่ยว่าต้องมีความรักชอบที่จะอยู่ในที่สงบสงัดที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็หรือว่าจะต้องมีกิจอยู่กับหมู่คณะก็รักษาใจให้สงบผ่องใสอยู่เป็นนิดการที่เราจะปฏิบัติธรรมในช่วงเริ่มต้นเนี่ยความสงัดกายมีผลต่อการปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วสำหรับผู้ที่ยังฝึกใจมานะไม่ดีพอเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มาจากภายนอกนะมีผลอย่างยิ่งต่อความอ่อนไหวของใจจะทำให้ใจฟุ้งซ่านได้ง่ายเพราะฉะนั้นหากว่าเรามีที่สงัดกายก็คือที่ปราศจากนะเครื่องเร้าก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จะทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะเป็นอุปการะทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าได้โดยง่ายแล้วก็เมื่อผ่านจุดนี้มาแล้วเนี่ยการที่เราจะรักษาธรรมะรักษาความสงบใจให้ต่อเนื่องก็คือต้องมีความสงัดใจแม้อยู่ท่ามกลางหมู่คนจะต้องประกอบกิจของสงฆ์ร่วมกับเพื่อนสาธรรมิกร่วมกับหมู่คณะเราก็รักษาใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายนะให้ใจของเราอยู่กับองค์พระอยู่กับความสงบภายในถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะเกิดความสงัดทั้งกายแล้วก็ใจไปด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับพระใหม่นะโดยสรุปในข้อนี้ก็คือว่าประการที่หนึ่งก็คือเราเมื่อถึงเวลาว่างเนี่ยอย่าคลุกคลีสวนเสเฮฮาด้วยหมู่คณะหาเวลาปลีกไปสำหรับการที่เราจะปฏิบัติธรรมหรือทำใจของเราให้เป็นสมาธิแล้วก็พยายามรักษาใจของเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายให้ต่อเนื่องตลอดวันอย่างนี้ก็จะเป็นการไม่ประมาทนะว่าเราเป็นผู้ยินดีในที่สงัดแล้วนะในข้อที่10ใจความว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เคอะเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังคำว่าคุณวิเศษในที่นี้ก็หมายถึงความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทำภาวนาเกิดจากการทำภาวนาเท่านั้นตั้งแต่อะไรตั้งแต่การเข้าถึงดวงปฐมมรรคกายในกายต่างๆทั้งเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็บรรลุธรรมไปตามลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอรหันต์คุณวิเศษเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าสำหรับการบุออกบวชของบรรพชิตที่แท้จริงนะการวัดความก้าวหน้าของพระภิกษุเนี่ยไม่ได้วัดกันด้วยอายุพรรษาหรือความรู้พระปริยัติธรรมหรือด้วยงานพระศาสนาที่เราทำมาแล้วนะแต่ความก้าวหน้าที่แท้จริงของพระภิกษุอยู่ที่กิเลสที่เราขจัดให้หมดไปเรื่อยๆหรือที่เห็นชัดก็คือว่าผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าขึ้นหรือคุณวิเศษที่เกิดขึ้นจากการทำภาวนาตอนนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตสมณะนะถ้าหากปราศจากสิ่งเหล่านี้แม้บวชมานานแม้จะมีความรู้ปริยัติธรรมมากมายมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ปราศจากความภาคภูมิใจจากการบรรลุคุณวิเศษใดๆก็จะเกิดความละอายเมื่อถูกเพื่อนสาธมิกถามถึง
เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพระบวชใหม่อยู่ในช่วงของการฝึกฝนเนี่ยการที่จะเราจะบรรลุคุณวิเศษอะไรก็ยังอยู่ในช่วงการฝึกอยู่แต่ในที่นี้เราสามารถจะตรวจสอบตัวเราเองได้ด้วยการดูความสงบของใจเราแล้วก็สิ่งที่เราฝึกฝนได้นิสัยที่เราแก้มันแก้ไขปรับปรุงไปแล้วกิริยามารยาทความรู้ธรรมะที่เราฝึกฝนอบรมได้นะอันนี้ก็จะเป็นการวัดความก้าวหน้าของเรานะซึ่งตรงนี้ก็มีเรื่องตัวอย่างนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีเทวดามากราบนะกราบนมัสการฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยนะเทวดาท่านนี้ชื่อว่าโคปกะเทพบุตรบอกว่าในอดีตก่อนที่จะมาเป็นเทวดาก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสตรีด้วยแต่ว่าเป็นผู้ที่รักธรรมะแล้วก็ปรารถนาอยากจะเป็นผู้ชายเพราะเห็นโทษของการเป็นสตรีนะแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าสร้างความดีทุกครั้งอธิษฐานให้เป็นบุรุษในอนาคตได้สร้างความดีรักษาศีลตลอดชีวิตเลยพอละจากโลกไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีทรัพย์มากนะเป็นผู้ที่มีทิพยสมบัติมากมายอยู่มาวันหนึ่งเทพบุตรก็เล่าให้ฟังว่าไปเจอเทพบุตรคนทันซึ่งเทพบุตรคนทันเนี่ยก็เป็นเทวดาชั้นที่ต่ำกว่าคือชั้นจาตุมาราชิกาเป็นชั้นที่ต่ำกว่าชั้นดาวดึงก็เป็นเทวดาที่ร้องรำทำเพลงดีดสีตีเปล่ามาอยู่3องค์ด้วยกันเทวดาปรากฏว่าพอเจอก็จำได้ว่าทั้ง3ท่านนี้คือพระภิกษุที่เราเคยตักบาตรนะตักบาตรอุปถัมภ์บำรุงมาตลอดชีวิตเนี่ยก็เลยเข้าไปทักถามว่าทำไมเนี่ยเราที่เป็นญาติโยมเนี่ยปฏิบัติธรรมตามที่ท่านอบรมสั่งสอนเนี่ยเรามาเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดาวดึงแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตในศาสนาของพระบรมศาสดากลับไปเกิดเป็นเทพบุตรคนทันในชั้นที่ต่ำกว่าแล้วก็มาร้องรำทำเพลงอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความน่าละอายไหมเทพบุตรทั้ง3ท่านก็เกิดความละอายแต่คนมีก็มี2ท่านที่ระลึกถึงธรรมะที่เคยปฏิบัติในสมัยครั้งเป็นพระภิกษุขึ้นมาได้แล้วก็ทำวิปัสสนาในตรงนั้นเลยปรากฏว่าก็ได้บรรลุธรรมไปตามลำดับแล้วก็ละจากกายทิพย์ของคนทันในขณะนั้นมาเกิดบนพรหมโลกส่วนอีกท่านหนึ่งก็ยังมีความติดยึดในกามคุณ5ที่ได้รับอยู่ในขณะที่เป็นเทพบุตรคนทันก็ยังอยู่ตรงที่นั้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวอย่างอุทาหรณ์ให้เรานะว่าเราอุตส่าห์เสียสละเวลาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาออกบวชแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องให้ได้ประโยชน์คุ้มค่านะคุ้มค่าจะได้ไม่เสียหน้าไม่เกิดความละอายว่าเรามาบวชแล้วเสียเวลาไปเปล่าโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่เป็นสิ่งที่บรรพชิตควรจะต้องตอกย้ำมันเตือนตัวเองเพื่อจะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตซึ่งหลักธรรมทั้ง10ข้อนี้เป็นโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทที่ต้องจำจี้จำชัยคือมั่นเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีกำลังใจสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ธรรมทายทุกท่านเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็มีความเข้มแข็งในพระธรรมวินัยสืบต่อไป